สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องของข้อสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์ทําไมถึงอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติพักเดียวเท่านั้นวันนี้มีคําชี้แจงครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าอ้อนตอบให้อ้อนนี่ก็หมายถึงที่พานันตรีชนะน,นะครับอ้อนตอบให้สข้อสงสัยพลเอกประยุทธ์ย้ำอยู่รวมไทยสร้างชาติพักเดียวเท่านั้น เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นจากที่พาน,นันสุรีชนะในฐานะสมาชิกพักครวมไทยสร้างชาตินะครับที่พาน,นันได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวอ้อนที่พาน,นันสุรีชนะเป็นภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า3ข้อที่ถามกันมาเยอะช่วยกันแชร์ด้วยนะครอยากจะให้ลุงตู่เป็นนายกต้องเลือกทั้งคนทั้งพักที่พาน,นันบอกว่าอย่างงี้ครับบอกว่า จำนวนสอสอที่เข้าสภาทั้งสอสเขตแล้วก็สอสอปฏิริษีของพรรครมไทยสร้างชาติเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไปโหวตเลือกลุงตู่ในสภาลุงตู่คือประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครมไทยสร้างชาติเพียงพรรคเดียวเท่านั้นลุงตู่อยู่กับพรรครมไทยสร้างชาติพรรคเดียวเท่านั้นทำแล้วทำอยู่ทำต่อเลือกตั้งห6หก นี่นะครับปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์ข้อความต่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็แชร์ข้อความเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ได้โพสต์ข้อความสนับสนุนครับอย่างเช่นแน่นอนครับทั้งบ้านอย่างเช่นรวมไทยสร้างชาติทั้งคนทั้งพักลุงตู่อยู่ต่อยาวไปอย่างเช่นเลือกทั้งคนทั้งพักแน่นอนคนขอนแก่นครับ